ก็สลับในไลฟ์วันนี้นะครับวันนี้ที่จริงอ่ะจะต้องเป็นไลฟ์เทรดนะครับแต่ว่าเพลินจบแชร์เลนไปแล้วนะครับก็เลยไม่รู้จะเทรดอะไรต่อนะก็เลยว่างั้นเดี๋ยวมาแชร์ความรู้ดีกว่านะครับคิดว่าจบแชร์เลนแล้วมานั่งแชร์ความรู้เนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับเพื่อนๆหลายคนน่าจะอยากดูกันนะครับก็เลยว่ามาแชร์ความรู้ดีกว่านะครับก็เดี๋ยวในวันนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะมาสอนเทคนิคที่พื้นฐานที่สุดนะครับแต่ว่าเป็นเทคนิคที่ถ้าเรารู้แล้วเนี่ยมันสามารถเอาไปต่อยอดอะไรได้เยอะมากๆเลยนะครับสำหรับเทคนิคที่ผมจะมาสอนเพื่อนๆในวันนี้นะครับก็คือเทคนิค RSI and EMA ค่า5เข็มทิศที่จะพาคุณเทรดถูกต้องตามแนวโน้มของตลาดนะครับปะเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยครับก็มาเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับตัวเทคนิคนี้กันก่อนแล้วกันนะครับว่ามันคือเทคนิคอะไรนะครับสำหรับตัว RSI บวกกับเส้น EMA ค่า5นะครับก็สำหรับตัว RSI บวกกับเส้น EMA ค่า5นะครับก็คือมันก็คือเทคนิคที่เราจะไว้ใช้หาจุดเข้าตอนที่กราฟวิ่งเป็นเทรนด์สวยๆนั่นเองนะครับซึ่งข้อดีของตัว RSI บวกกับเส้น EMA ค่า5นี้นะครับข้อดีเลยคือเมื่อเราใช้เป็นแล้วนะครับมันสามารถเอาไปต่อยอดกับเทคนิคอื่นๆได้เยอะแยะมากเลยนะครับสามารถเอาไปใช้คู่กับสโตได้เอาไว้ใช้คู่กับแนวรับแนวต้านได้เอาไว้ใช้คู่กันกับการวัดฟิโบหาจุดเข้าได้เอาไว้ใช้คู่กันกับ BB ยังได้เลยนะครับใช้กับ EMA 50กับ200ก็ยังได้เลยนะครับคือมันเอาไปใช้ได้หลายทางมากๆเลยนะครับหรืออย่างอินดิเคเตอร์ฮิตนะครับที่หลายๆคนใช้กันเนาะก็คือไอตัวอะไรนะเป็นเมกอิชิโมกุก็ยังใช้ได้เลยนะครับเอาไปใช้คู่กับไอ้ตัวเมฆเงินเมฆทองนั้นก็ยังใช้ได้นะครับอ่ะซึ่งถือว่าเป็นเทคนิคที่มันเอาไว้ปรับใช้กับโหได้หลายกลยุทธ์มากๆเลยนะครับเป็นเทคนิคที่ยืดหยุ่นมากเนาะนี่เลยนะครับก็คือเทคนิค RSI บวกกับเส้น EMA ค่า5นะครับมันก็คือเทคนิคเอาไว้หาจุดเข้าในกราฟที่วิ่งเป็นเทรนด์สวยๆนั่นเองนะครับคราวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าถ้าเราจะเซตติ้งตัว RSI กับ EMA ค่า5นี้เราเซตติ้งยังไงก่อนที่เราจะไปใช้งานนะครับอ่ะผมจะลบทุกอย่างออกก่อนเนาะโอเคก่อนอื่นเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาในโอลิมเทดครั้งแรกนะครับแล้วเพื่อนๆเห็นกราฟมันเป็นเส้นๆแบบนี้นะครับมันไม่ได้เป็นแท่งเทียนนะครับให้เพื่อนๆมาตรงนี้นะครับเห็นไหมรูปกราฟที่มุมซ้ายล่างของจอนะครับให้เพื่อนๆกดแล้วก็เลือกเป็นแท่งเทียนญี่ปุ่นแบบนี้ก่อนนะครับปึ๊บเมื่อเพื่อนๆเลือกเป็นแท่งเทียนญี่ปุ่นแล้วนะครับกราฟของเพื่อนๆมันก็จะเป็นแท่งเทียนแบบนี้แล้วนั่นเองนะครับก่อนอื่นต้องเปลี่ยนให้มันเป็นแท่งเทียนแบบนี้ก่อนนะครับไม่อย่างนั้นมันจะใช้คู่กับตัวเทคนิคนี้ไม่ได้เนาะจริงๆมันก็ใช้ได้แต่มันจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับก็ก่อนอื่นให้เปลี่ยนเป็นแท่งเทียนแบบนี้ก่อนนะครับโอเคคราวนี้นะครับพอเราเปลี่ยนกราฟเป็นแท่งเทียนแบบนี้แล้วนะครับต่อไปนะครับให้เราไปซ้ายล่างเหมือนเดิมนะครับคราวนี้ให้มาตรงที่เมนูอินดิเคเตอร์นะครับเห็นไหมตรงที่เมาส์ผมชี้อยู่นะครับมันจะเป็นรูปวงเวียนนะกดใช้งานไป1ทีนะครับโอเคพอเรากดใช้งานมาแล้วนะครับเราจะเห็นแถบอินดิเคเตอร์โผล่ขึ้นมาซ้ายมือตรงนี้นะครับทุกคนมันจะโผล่ขึ้นมาซ้ายมือตรงนี้นะครับก็ให้เรานะครับทำการเลื่อนลงไปได้เลยนะครับเลื่อนลงไปนะแล้วเราจะเจอกับตัว RSI นะครับให้เราคลิกใช้งานตัว RSI มาก่อน1ทีนะครับเสร็จแล้วเลื่อนกลับขึ้นไปข้างบนนะครับเมื่อกี้ผมลืมบอกนะเราจะเจอกับตัวเส้น EMA อยู่ตรงนี้เห็นไหมตรงที่เมาส์ผมชี้อยู่นะครับก็กดใช้งานมาอีก1ทีปึ๊บแบบนี้นะครับโอเคคราวนี้นะครับพอเรากดใช้งานตัว RSI กับเส้น EMA มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะเห็น RSI เนี่ยมันออกมาอยู่เป็นหน้าต่างแยกอยู่ข้างล่างกราฟแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวเส้น EMA เนี่ยเราก็จะเห็นมันมาวิ่งคู่อยู่กับกราฟแบบนี้แล้วนั่นเองนะครับถ้าเพื่อนๆเห็นตัว RSI กับ EMAออกมาอยู่คู่กับกราฟของเพื่อนๆแบบนี้เรียบร้อยแล้วแปลว่าตอนนี้เนี่ยเพื่อนๆติดตั้งตัว RSI กับ EMA มาไว้ในกราฟของเพื่อนๆเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้ต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำการเซตติ้งตัว RSI กับ EMA นี้กันก่อนนะครับว่า RSI กับ EMA นี้เราต้องเซตติ้งยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ตัว RSI ก่อนนะครับสำหรับ RSI นะครับวิธีการเซตติ้งก่อนที่เราจะไปใช้งานนะครับก็ถ้าใครใช้ Olympic เหมือนกันนะครับให้เพื่อนๆมาตรงนี้ครับตรงที่เมาส์ผมชี้อยู่ที่มุมซ้ายบนของจอนะครับเพื่อนๆจะเห็นรายชื่ออินดิเคเตอร์นะครับมันจะเรียงๆกันออกมาเนาะก็เพื่อนๆหาตัว RSI นะครับนี่นะเพื่อนเพื่อนหาเจอแล้วนะครับให้เพื่อนๆกดไป1ทีนะครับปึ๊บเสร็จแล้วนะครับให้เพื่อนๆสังเกตดูนะครับว่าตรงช่องค่าของ RSI นี้นะครับมันเป็นค่า14หรือเปล่ามันเป็นค่ามาตรฐานแบบนี้หรือเปล่านะครับถ้ามันเป็นค่ามาตรฐานแบบนี้ก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรนะครับแต่ถ้ามันเป็นค่าอื่นเนี่ยให้เราเปลี่ยนมาเป็นค่า14ก่อนนะครับค่า14เนี่ยมันหมายความว่ายังไงนะครับมันหมายความว่าตัว RSI เนี่ยมันจะเอากราฟย้อนหลัง14แท่งมาคำนวณเป็นเส้น RSI ให้เราดูอยู่ข้างล่างนี้ให้เราไปใช้วิเคราะห์กราฟอยู่ข้างล่างนี้
นั่นเองนะครับโอเคตามนี้เนาะก็ให้เช็คก่อนนะครับว่ามันเป็นค่า14หรือเปล่านะครับถ้ามันเป็นค่า14แล้วนะครับก็แปลว่าตอนนี้เพื่อนๆเซต RSI เป็นค่าที่เราจะมาไว้ใช้งานกันแล้วนะครับโอเคต่อไปนะครับก็จะเป็นเส้น EMA นะครับก็เหมือนเดิมนะคลิกไปเลยนะครับทุกคนมาเซตติ้งตัวเส้น EMA กันต่อนะครับคราวนี้พอเราคลิกเข้ามาแล้วนะครับทุกคนให้เราดูนะครับว่าค่าของเส้น EMA เนี่ยมันเป็นค่า5หรือเปล่านะครับถ้ามันไม่ใช่ค่า5ให้เราเปลี่ยนเป็น5นะครับวันนี้เราจะใช้เส้น EMA ค่า5ในการมาใช้คู่กับตัว RSI นะครับโอเคก็เปลี่ยนเป็นค่า5ก่อนนะครับคราวนี้จะเปลี่ยนสีด้วยก็ได้แล้วแต่นะครับผมชอบสีแดงนะสีแดงแล้วกันนะครับไม่เอาสีฟ้าแล้วกันนะครับสีแดงรู้สึกไม่ถูกใจยังไงก็ไม่รู้นะไม่ถูกใจยังไงก็ไม่รู้นะครับโอเคคราวนี้นะครับพอเราเซตติ้งตัว RSI เป็นค่า14แล้วก็เซตติ้งตัว EMA เป็นค่า5เรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เราทำการปิดแท็บอินดิเคเตอร์ซ้ายมือตรงนี้ไปได้เลยนะครับกากบาทไปเลยนะโอเคพอเรากดไปแล้วเรียบร้อยนะครับก็เท่ากับว่าตอนนี้เราเซตติ้ง RSI แล้วก็เซตติ้ง EMA เพื่อที่จะเอาไว้ใช้งานเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับตอนนี้เราเซตติ้งเรียบร้อยแล้วนะคราวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับตัวอินดิเคเตอร์ RSI กับตัว EMA นี่กันนิดหนึ่งนะครับว่า RSI มันคืออินดิเคเตอร์อะไรมีองค์ประกอบอะไรบ้างแล้วก็ EMA นี่มันคืออินดิเคเตอร์อะไรมันมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดู RSI กันก่อนนะครับสำหรับตัว RSI นะครับก็มันจะอยู่ข้างล่างจอตรงนี้เนาะRSI นะครับเป็นอินดิเคเตอร์ประเภทออสซิเลเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นมันจะเป็นอินดิเคเตอร์ที่เป็นหน้าต่างแยกออกมาแบบนี้นะอันนี้ให้เป็นเกียรติความรู้เพื่อนๆนะครับอินดิเคเตอร์อะไรก็ตามนะครับที่มันเป็นหน้าต่างแยกออกมาแบบนี้นะครับอันนี้จะเรียกว่าเป็นอินดิเคเตอร์ประเภทออสซิเลเตอร์ทั้งหมดเลยนะครับคราวนี้อินดิเคเตอร์อะไรก็ตามที่วิ่งคู่อยู่กับกราฟแบบนี้นะครับมันจะเป็นอินดิเคเตอร์ประเภทอินดิเคเตอร์เทรนด์ทั้งหมดเลยนะครับคราวนี้อินดิเคเตอร์ทั้ง2ประเภทเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะครับประเภทออสซิเลเตอร์เนี่ยมันเอาไว้ใช้หาจุดเข้าในภาพระยะสั้นนะครับในภาพระยะแบบเล็กๆเล็กๆแบบเล็กๆเลยนะครับแบบสั้นๆเลยอ่ะแบบสวิงไฮสวิงโลเนี่ยหาจุดเข้าตามสวิงไฮสวิงโลแบบนี้เลยนั่นเองนะครับส่วนอินดิเคเตอร์เทรนด์นะครับก็ตามชื่อเลยฮะมันเป็นอินดิเคเตอร์ที่เราเอาไว้หาจุดรันเทรนด์นะครับหาจุดเข้าแบบรันเทรนด์เลยนั่นเองนะครับอินดิเคเตอร์เทรนด์เนาะก็คือหาจุดเกิดเทรนด์นะพูดง่ายๆนะครับมันเป็นอินดิเคเตอร์ที่เอาไว้ดูแนวโน้มของตลาดแล้วก็เอาไว้ดูจุดเกิดเทรนด์นะครับว่าเมื่อไหร่กราฟจะวิ่งเป็นเทรนด์ขาขึ้นเมื่อไหร่กราฟจะวิ่งเป็นเทรนด์ขาลงเมื่อไหร่กราฟจะเป็นไซด์เวย์แบบนี้นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือความหมายของอินดิเคเตอร์ทั้ง2ประเภทนี้นะครับความหมายตามนี้เลยนะโอเคอันนี้ให้เป็นเกร็ดความรู้นะครับให้เป็นเกร็ดความรู้เนาะโอเคครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับ RSI กันนิดนึงนะครับทุกคนสำหรับตัว RSI นะครับก็มันจะมีองค์ประกอบอยู่ด้วยกันทั้งหมดเนี่ย1 2 34อย่างนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ตัวอย่างแรกเป็นเส้นสีม่วงนี่กันก่อนเลยนะครับเส้นสีม่วงใน RSI นี้นะครับมันก็คือเส้น RSI นั่นเองนะครับหรือว่ามันคือเส้นค่าเฉลี่ยของราคานะครับซึ่งเส้น RSI ตรงนี้แหละนะครับอันนี้เราจะเอาไว้ใช้วิเคราะห์การวิ่งของกราฟนะครับว่าเนี่ยตอนนี้กราฟกำลังมีแนวโน้มจะไปในทิศทางไหนนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ตัว RSI นี้ในการวิเคราะห์กันนะครับนี่เลยนะครับอันนี้ก็คือองค์ประกอบอย่างแรกของตัว RSI นี้นั่นเองนะครับคราวนี้ต่อมานะครับองค์ประกอบอย่างต่อมาก็คือนี่นะครับไอเส้นสีแดงที่อยู่ข้างบน RSI นี้นะครับอันนี้เราจะเรียกว่าเส้น overbought นะครับทุกคนเส้น overbought นี้มันมีความหมายว่ายังไงนะครับมันมีความหมายว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เส้น RSI นี้นะครับวิ่งขึ้นไปถึงมันจะแปลว่ากราฟณช่วงนั้นนะครับวิ่งกลับตัวขึ้นมาสูงมากเกินไปแล้วอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วประมาณนี้นั่นเองนะครับส่วนอีกอันนึงนะครับตรงกันข้ามกันเลยนะตรงกันข้ามกับเส้นสีแดงนะครับอันนี้จะเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบนะครับก็คือเส้นสีเขียวข้างล่างนี้นะครับสำหรับเส้นสีเขียวนี้นะครับมันจะเป็นเส้นที่มีชื่อว่าเส้น oversold นะครับตัวย่อคือ OVS นะครับ oversold หมายความว่ายังไงนะครับหมายความว่าถ้าเส้น RSI เนี่ยวิ่งทะลุลงมาต่ำกว่าเส้นสีเขียวหรือว่าเส้น oversold นี้ได้นะครับมันจะแปลว่ากราฟณช่วงนั้นเนี่ยวิ่งกลับตัวลงมาลึกมากเกินไปแล้วอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้กับตัววิ่งขึ้นได้แล้วประมาณนี้นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเส้น oversold นะครับมันมีความหมายแบบนี้นั่นเองนะคราวนี้เส้นตรงกลางนะครับเส้นตรงกลางตรงนี้เส้นสีขาวตรงนี้มันคืออะไรนะครับเส้นสีขาวตรงนี้มันก็คือเส้น50มันคือเส้นตรงกลางเฉยๆนะครับถามว่ามันเอาไว้ใช้ทำอะไรนะครับมันจะเอาไว้ใช้ดูว่ากราฟเมื่อไหร่มันเป็นช่วงพักราคาหรือมันเป็นช่วงนิ่งๆนะครับนี่นะ
ถ้าสมมุติว่าเส้นไอซ์ไลน์นะครับมาวิ่งพันๆกันอยู่ตรงเส้นสีขาวนี้นะครับมันจะมีความหมายว่ากราฟณช่วงนั้นเนี่ยมันกำลังอยู่ในช่วงพักราคาหรืออาจจะเป็นช่วงไซด์เวย์อะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับซึ่งช่วงนี้เนี่ยมันจะเป็นช่วงที่กราฟมีความผันผวนสูงนะครับเราจะเข้าไปเทรดไม่ได้นะมันจะเทรดยากไม่ใช่เทรดไม่ได้นะมันจะค่อนข้างเทรดได้ยากนะครับนี่เลยนะครับอันนี้ก็คือความหมายของเส้นสีขาวตรงกลางนะครับถ้า RSI มาพันๆอยู่ตรงนี้เมื่อไหร่แปลว่ากราฟในช่วงนั้นเนี่ยมันค่อนข้างมีความผันผวนสูงหรืออาจจะเป็นช่วงพักราคาเข้าไปเทรดได้ยากอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับอันนี้ก็คือองค์ประกอบทั้งหมดของตัว RSI นี้นั่นเองนะครับคราวนี้ต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับตัวเส้น EMA กันบ้างนะครับสำหรับเส้น EMA นะครับมันก็คือเส้นค่าเฉลี่ยของราคานะครับที่มันจะวิ่งคู่กับกราฟไปแบบนี้เรื่อยๆนั่นเองนะครับซึ่งเส้น EMA นะครับหน้าที่ของมันก็ตรงตามประเภทอินดิเคเตอร์เลยนะครับก็คือมันจะเอาไว้ดูแนวโน้มของตลาดนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่ากราฟวิ่งอยู่สูงกว่าเส้น EMA แบบนี้นะครับหรือว่าเส้น EMA เนี่ยอยู่ใต้กราฟแบบนี้นะครับมันจะมีความหมายว่ากราฟณช่วงนั้นนะครับกำลังอยู่ในช่วงของแนวโน้มฝั่งขาขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็กลับกันนะครับถ้าเกิดว่านี่นะครับกราฟอยู่ต่ำกว่าเส้น EMA แบบนี้นะครับหรือก็คือเส้น EMA เนี่ยอยู่เหนือกราฟแบบนี้นะครับมันจะมีความหมายว่ากราฟณช่วงนั้นเนี่ยกำลังอยู่ในแนวโน้มฝั่งขาลงนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือหน้าที่ของเส้น EMA นี้นะครับมันเอาไว้บอกแนวโน้มของกราฟณตอนนั้นนั่นเองนะครับว่ากราฟณตอนนั้นเนี่ยกำลังอยู่ในแนวโน้มฝั่งไหนนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือหน้าที่ของเส้น EMA นี้นั่นเองนะครับยิ่งเราใช้ EMA ค่าเยอะนะครับทุกคนยิ่งเราใช้เส้น EMA ค่าเยอะมันจะยิ่งดูเทรนได้กว้างมากๆกว้างขึ้นมากๆนะครับยิ่งเราใช้เส้น EMA ค่าน้อยมันจะยิ่งดูเทรนหรือว่าดูแนวโน้มของตลาดได้แคบลงมามากๆนะครับซึ่งถ้าเราใช้ EMA ค่า5นะครับมันก็จะหมายความว่าเราจะเอามาดูแนวโน้มของตลาดหรือว่าแนวโน้มของกราฟเนี่ยในภาพที่มันระยะสั้นแบบสั้นมากๆแค่นี้นั่นเองนะครับประมาณนี้เนาะโอเคอันนี้เลยนะครับอันนี้ก็คือตัวเส้น EMA นะครับส่วนองค์ประกอบของเส้น EMA ก็มีอยู่อย่างเดียวนะครับมีแค่เส้นมันเนาะเส้นมันก็วิ่งไปวิ่งมาตามกราฟแค่นั้นนั่นเองนะครับนี่นะครับอันนี้ก็คืออินดิเคเตอร์ทั้ง2ตัวที่เราหยิบมาใช้งานนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้งานตัว RSIกับตัวเส้น EMA ค่า5นี้กันเลยนะครับว่าทั้ง2ตัวนี้เนี่ยเวลาเราจะเอามันมาใช้งานคู่กันมันเอามาใช้งานคู่กันได้ยังไงนะครับสำหรับทั้ง2ตัวนี้นะครับวิธีการที่เราจะเอามาใช้งานคู่กันนะครับผมมีเช็คลิสต์ให้เพื่อนๆ3ข้อนะครับ3ข้อนะข้อแรกนะครับเราต้องทำตามเช็คลิสต์นี้ก่อนนะครับเราถึงจะเอาตัว RSI กับ EMA ค่า5นี้มาใช้งานได้นะครับเช็คลิสต์ข้อแรกนะครับทุกคนกราฟเนี่ยวิ่งเป็นเทรนอะไรนะครับเราต้องตอบให้ได้ชัดเจนก่อนนะครับกราฟวิ่งเป็นเทรนอะไรแล้วมันเป็นเทรนหรือเปล่านะครับนี่คือข้อแรกนะครับเช็คลิสต์ข้อแรกให้เพื่อนๆเช็คก่อนนะครับว่ากราฟเนี่ยมันวิ่งเป็นเทรนอะไรหรือมันเป็นเทรนหรือเปล่านะครับประมาณนี้เนาะโอเคแล้วก็เช็คลิสต์ข้อที่2นะครับแล้วปัจจุบันนั้น RSI อยู่ไหนนะครับอยู่ไหนก็คืออยู่ที่โซนอยู่ที่เส้น overbought หรือว่าอยู่ที่เส้น oversold นะครับนี่คือเช็คลิสต์ข้อที่2นะครับ RSI อยู่ไหนนะครับเราต้องตอบให้ได้ก่อนนะ RSI อยู่ไหนนะครับแล้ว3นะครับเส้น EMA อยู่ไหนนะครับEMA อยู่ไหนคำว่าอยู่ไหนก็คืออยู่บนกราฟหรือว่าอยู่ล่างกราฟนะครับโอเคครับอันนี้เป็นเช็คลิสต์สำคัญเลยนะเพื่อนๆจะต้องจดเอาไว้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆจะใช้ RSI กับ EMA ค่า5นี้เทรดทุกครั้งเพื่อนๆจะต้องเอา3ข้อนี้มาใช้เสมอนะครับเพราะ3ข้อนี้นะครับถ้าเพื่อนๆทำได้ครบมันจะหมายความว่าเพื่อนๆดึงเอาประสิทธิภาพของตัวเส้น RSI แล้วก็เส้น EMA ค่า5ออกมาใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพที่สุดนั่นเองนะครับนี่นะครับก็3ข้อนี้เป็น3ข้อสำคัญนะจดถ้าไม่จดก็จำเอาไว้นะครับโอเคคราวนี้นะครับต่อไปนะครับสำหรับวิธีการใช้งานตัว RSI กับ EMA ค่า5นี้ในการเข้าเทรดใช้งานยังไงนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานในการเข้าเทรดกันเลยนะครับก็ถ้าสมมุติว่าเราจะหาจังหวะเทรดลงนะครับทุกคนก่อนอื่นนะครับก็ให้เราทำตามเช็คลิสต์เลยนะครับอย่างแรกก็คือให้เราหากราฟที่วิ่งเป็นเทรนขาลงก่อนนะครับหรือว่า
ดูก่อนว่ากราฟปัจจุบันนี้วิ่งเป็นเทรนขาลงหรือยังนะครับถ้ากราฟปัจจุบันนี้วิ่งเป็นเทรนขาลงแล้วนะครับแปลว่าเช็คลิสต์ข้อแรกเราผ่านนะครับคราวนี้ต่อมาเช็คลิสต์ข้อที่2นะครับเมื่อเราเจอกราฟที่วิ่งเป็นเทรนขาลงแล้วนะครับแล้ว RSI ณปัจจุบันนั้นวิ่งขึ้นไปที่โซนโอเวอร์บอทหรือยังหรือว่าวิ่งขึ้นไปเหนือเส้นสีแดงเนี่ยเส้นโอเวอร์บอทนี้หรือยังนะครับถ้า RSI นี้นะครับวิ่งขึ้นไปถึงเส้นโอเวอร์บอทแล้วนะครับก็แปลว่าเช็คลิสต์ข้อที่2นี้เราผ่านนะครับแล้วก็ต่อมาเช็คลิสต์ข้อที่3นะครับแล้วกราฟปัจจุบันนั้นกำลังจะวิ่งลงไปต่ำกว่าเส้น EMA ค่า5ของเรานี้หรือยังนะครับถ้ากราฟปัจจุบันนั้นชัดเจนนะครับว่ากำลังจะวิ่งลงไปต่ำกว่าEMA ค่า5ก็แปลว่าเช็คลิสต์ข้อที่3นี้เราผ่านนะครับและเมื่อเช็คลิสต์เราผ่านทั้ง3ข้อแบบนี้นะครับแปลว่ากราฟณปัจจุบันตรงนี้นะครับเราสามารถหาจังหวะเทรดลงได้เลยนั่นเองนะครับซึ่งสำหรับในการเข้าเทรดนะครับผมแนะนำว่าออเดอร์ที่เราจะใช้เข้าเทรดเนี่ยอย่างน้อยควรจะออเดอร์ละ5นาทีขึ้นไปนะครับเหตุผลเพราะอะไรนะครับเพราะว่าเราใช้เส้น EMA ในการเข้าเทรดนะครับซึ่งเส้น EMA นี้นะครับมันใช้กราฟหลายแท่งในการวัดผลนั่นเองนะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยไอ้กราฟที่วิ่งทะลุลงมาต่ำกว่าเส้น EMA นี้มันจะกลับตัวลงจริงไหมหรือมันกำลังจะกลับตัวลงจริงหรือเปล่ามันใช้กราฟหลายแท่งในการวัดผลนั่นเองนะครับเพราะนั้นมันเลยบังคับให้เราต้องเข้าออเดอร์ด้วยออเดอร์ที่มันนานขึ้นด้วยนะครับก็นี่นะครับผมแนะนำว่าอย่างน้อยนะครับเราควรจะใช้ออเดอร์ละ5นาทีเป็นอย่างต่ำนะครับประมาณนี้เนาะต่ำสุดก็คือกดออเดอร์ละ5นาทีประมาณนี้นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็ถ้าสมมติว่าเราหาจังหวะเทรดลงนะครับก็เช็คลิสต์ตามนี้เลยนะครับให้เราดูนะครับว่าภาพใหญ่เป็นเทรนขาลงหรือเปล่านะครับถ้าภาพใหญ่เป็นเทรนขาลงแล้วRSI ขึ้นมาถึงโอเวอร์บอทหรือยังนะครับถ้า RSI ขึ้นมาถึงโอเวอร์บอทแล้วก็ผ่านแล้วต่อมานะครับกราฟปัจจุบันเนี่ยวิ่งลงมาต่ำกว่าเส้น EMA ค่า5หรือยังนะครับถ้ากราฟปัจจุบันเนี่ยวิ่งลงมาต่ำกว่าเส้น EMA ค่า5แล้วก็สรุปเช็คลิสต์ผ่านทั้ง3ข้อหาจังหวะเข้าเทรดนะช่วงนี้ได้เลยแบบนี้นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับอันนี้ก็คือวิธีการหาจังหวะเทรดลงนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรากลับกันนะครับมาดูวิธีการหาจังหวะเทรดขึ้นกันบ้างนะครับถ้าเราจะหาจังหวะเทรดขึ้นนะครับก็เช็คลิสต์ข้อแรกเลยนะครับกราฟปัจจุบันนี้วิ่งเป็นเทรนขาขึ้นหรือยังนะครับเนี่ยกราฟปัจจุบันนี้วิ่งเป็นเทรนขาขึ้นหรือยังนะครับถ้ากราฟปัจจุบันนี้วิ่งเป็นเทรนขาขึ้นแล้วนะครับชัดเจนแล้วก็แปลว่าเช็คลิสต์ข้อแรกนี้ผ่านนั่นเองนะครับคราวนี้พอกราฟปัจจุบันนี้วิ่งเป็นเทรนขาขึ้นแล้วนะครับให้เราดูต่อนะครับว่าแล้วณช่วงราคาปัจจุบันตอนนี้ที่กราฟกำลังวิ่งอยู่ RSI เนี่ยวิ่งลงมาถึงโอเวอร์โซลหรือยังนะครับนี่คือเช็คลิสต์ข้อที่2นะครับ RSI เนี่ยวิ่งมาถึงโอเวอร์โซลหรือยังนะครับอย่างในตัวอย่างนะครับตอนนี้ RSI เนี่ยวิ่งมาถึงโอเวอร์โซลแล้วนะครับทุกคนลบอันนี้ออกแป๊บนึงนะครับนี่เนาะ RSI มาถึงโอเวอร์โซลแล้วนะครับคราวนี้ถ้า RSI มาถึงโอเวอร์โซลชัดเจนแล้วแบบนี้นะครับก็แปลว่าเช็คลิสต์ข้อที่2ผ่านนะครับต่อไปให้เราดูต่อนะครับว่าแล้วกราฟปัจจุบันกำลังจะกลับตัววิ่งขึ้นมาสูงกว่า EMA ค่า5ของเราหรือยังนะครับนี่เนาะตรงนี้นะครับถ้าคำตอบคือตอนนี้กราฟกำลังจะวิ่งขึ้นมาสูงกว่า EMA ค่า5หรือกราฟปัจจุบันเนี่ยวิ่งอยู่สูงกว่า EMA ค่า5แล้วก็แปลว่าเช็คลิสต์ข้อที่3ของเรานี้ผ่านนะครับแปลว่ากราฟปัจจุบันนี้เราก็เริ่มหาจังหวะเทรดขึ้นได้เลยนั่นเองนะครับก็เหมือนเดิมเลยนะครับการเข้าออเดอร์ก็เข้าออเดอร์อย่างน้อยออเดอร์ละ5นาทีเหมือนเดิมเลยนะครับนี่เลยนะครับก็นี่เลยนะครับก็คือวิธีการหาจังหวะเทรดขึ้นโดยการใช้RSI กับ EMA ค่า5นี้ในการหาจังหวะเทรดขึ้นนั่นเองนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาทวนกันอีกครั้งนึงนะครับสมมุติว่าถ้าเราจะหาจังหวะเทรดลงนะครับก่อนอื่นก็ให้เราดูก่อนนะครับว่าในกราฟภาพรวมใหญ่เนี่ยวิ่งเป็นเทรนขาลงหรือยังนะครับถ้ากราฟในภาพรวมใหญ่วิ่งเป็นเทรนขาลงแล้วต่อไปก็ให้เรามาดูกราฟในภาพรวมเล็กนะครับว่ากราฟในภาพรวมเล็กนี้เนี่ย RSI วิ่งขึ้นมาถึงโซน overbought หรือยังนะครับหรือว่าวิ่งขึ้นมาถึงเส้น overbought หรือยังนะครับถ้า RSI วิ่งขึ้นมาถึงเส้น overbought แล้วต่อไปก็ให้เราดูต่อนะครับว่ากราฟปัจจุบันนี้กำลังจะกลับตัววิ่งลงมาต่ำกว่าเส้น EMA ค่า5ของเรานี้หรือยังนะครับถ้าคำตอบคือกราฟปัจจุบันนี้กำลังจะวิ่งลงมาต่ำกว่าเส้น EMA ค่า5หรือไม่ก็กราฟปัจจุบันนี้อยู่ต่ำกว่าเส้น EMA ค่า5นี้แล้วนะครับก็แปลว่ากราฟปัจจุบันนี้เราก็หาจังหวะเทรดลงได้เลยนั่นเองนะครับ
แล้วก็กลับกันนะครับถ้าเราจะหาจังหวะเทรดขึ้นนะครับก็ให้เราดูนะครับว่าแล้วกราฟปัจจุบันนี้เนี่ยภาพใหญ่วิ่งเป็นเทรนขาขึ้นหรือยังนะครับถ้าภาพใหญ่กราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นแล้วนะครับก็ให้เราดูต่อนะครับว่าแล้วกราฟณปัจจุบันนี้เส้น RSI วิ่งลงมาถึงโอเวอร์โซหรือยังนะครับนี่นะข้างล่างนะครับถ้า RSI วิ่งขึ้นมาถึงโอเวอร์โซแล้วต่อไปก็ให้เราดูต่อนะครับว่าแล้วกราฟปัจจุบันเนี่ยมันกำลังจะกลับตัววิ่งขึ้นมาสูงกว่าเส้น EMA ค่า5ของเรานี้หรือยังนะครับหรือกราฟปัจจุบันนี้อยู่สูงกว่า EMA ค่า5ของเรานี้แล้วหรือยังนะครับถ้าคำตอบคือกราฟปัจจุบันนี้กำลังจะกลับตัววิ่งขึ้นมาสูงกว่า EMA ค่า5ของเราหรืออาจจะอยู่เหนือเส้น EMA ค่า5ของเราเรียบร้อยแล้วก็แปลว่ากราฟปัจจุบันนี้สามารถที่จะใช้หาจังหวะเทรดขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือวิธีการเข้าออเดอร์โดยการใช้ RSI กับ EMA ค่า5นี้ในการหาจังหวะเข้าเทรดนั่นเองนะครับก็เราทบทวนกันตามนี้เลยนะครับก็เน้นย้ำเหมือนเดิมนะครับว่าสำหรับในเทคนิคนี้นะครับก่อนที่เพื่อนๆจะเอาไปใช้งานจริงเพื่อนๆจะต้องจำเช็คลิสต์ทั้ง3ข้อของเทคนิคนี้ให้ได้นะครับแล้วเพื่อนๆจะต้องทำทั้ง3ข้อนี้ก่อนทุกครั้งก่อนที่เพื่อนๆจะเข้าเทรดนะครับเช็คก่อนว่ากราฟวิ่งเป็นเทรนอะไร RSI อยู่ที่ overbought oversold หรือยังแล้วก็กราฟณตอนนั้นกำลังจะวิ่งไปอยู่เหนือหรือว่าอยู่ต่ำกว่าเส้น EMA ของเราหรือยังนะครับ3ข้อนี้ต้องทำทุกครั้งก่อนที่เราจะเข้าเทรดนะครับเพื่อที่เราจะได้ดึงเอาประสิทธิภาพของตัว RSI กับ EMA ค่า5นี้เอามาใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพมากที่สุดนั่นเองนะครับก็โอเคครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีคำถามอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคนิคนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์ถามผมมาเพิ่มเติมได้ที่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบเพิ่มเติมให้นะครับอันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมคลิปนี้กันมากๆเลยนะครับหวังว่าคลิปนี้เพื่อนๆจะได้ความรู้ได้ประโยชน์หรือว่าได้อะไรกลับไปที่มันช่วยให้การเทรดของทุกคนดีขึ้นนะครับก็โอเคครับก่อนจากลากันไปฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับแล้วถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับโอเคครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปนี้กันมากๆเลยครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve. Yeah.